เป็นยังไงคะก็คือเพื่อสร้างความอุ่นใจในการเดินทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะด้านความมั่นคงนะคะได้มีการเตรียมอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนไว้อย่างไรบ้างคะคุณธิดารัตน์คะค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เนาะก็ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้มีการเตรียมมาตรการดูแลด้านการจราจรไว้นะคะโดยเฉพาะถนนสายหลักอย่างเช่นถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพนะคะที่ตำรวจก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษตลอดเวลาใน3สายทางเลยค่ะค่ะในถนนพหลโยธินนะคะก็จะเปิดช่วงอยุธยาสระบุรีถนนมิตรภาพก็ช่วงทับกวางถึงปากช่องแล้วก็ถนนช่องตะโกช่วงตาพระยาถึงนางรองนะคะค่ะในเที่ยวกลับนี้ก็จะเปิดเช่นกันค่ะแล้วก็มีทางหลวงมอเตอร์เวย์เนาะ M6ที่จะตั้งแต่บริเวณอำเภอปากช่องถึงเชียงจนถึงขามทะเลสอค่ะรวมระยะทาง64 กิโลเมตรอันนี้ก็น่าจะช่วยระบายการจราจรช่วงขาออกค่ะเข้าค่ะขออภัยค่ะค่ะเข้ากรุงเทพค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรองรับการจราจรบนท้องถนนเนาะเขามีการคาดการณ์ไหมคะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนาะจะมีคนทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเดินทางกลับเนี่ยทางตำรวจมีการเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างอะคะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับและทางตำรวจก็ให้ทุกหน่วยเตรียมปรับแผนการปฏิบัติค่ะจากเดิมนะคะที่จะดูแลในจุดของขาออกก็จะเปลี่ยนมาเป็นขาเข้าค่ะทั้งจะเตรียมความพร้อมของคนตามจุดต่างๆเน้นจุดที่มีรถหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะก็อย่างเช่นถนนสายหลักถนนมิตรภาพอันนี้ตำรวจภูธรภาค3นะคะผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการปกครองปภ.แขวงทางหลวงสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ขนส่งจังหวัดรวมไปถึงกู้ภัยนะคะให้ร่วมปฏิบัติขออภัยค่ะให้ร่วมประสานงานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดนะคะดูแลประจำจุดหรือเส้นทางที่มักจะเกิดปัญหาการจราจรนะคะค่ะก็อย่างเช่นค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเน้นการเร่งระบายแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดหรือภาคที่เป็นขึ้นลงเนินลาดชันนันเนียนะคะเป็นรถชะลอตัวเนาะทางร่วมทางแยกทางต่างระดับพื้นที่ขอขวดแล้วก็จุดซ่อมสร้างต่างๆค่ะ